หุ้นในระยะยาวมันจะขึ้นหรือจะลงขึ้นอยู่อะไรเป็นหลักก่อนอย่าเพิ่งไปรู้ว่าวิธีการถูกต้องครับมันขึ้นอยู่กับกำไรอันนี้คือเซตอินเด็กซ์กับกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเซตอินเด็กซ์สีส้มคือกำไรสีน้ำเงินคือดัชนีหุ้นสังเกตไหมครับว่าดัชนีหุ้นขึ้นลงตามกำไรเป๊ะเนี่ยอันนี้คือพล็อตเวลาตรงกันอันนี้คือพล็อตเซตอินเด็กซ์นำหน้า1ปีเพราะว่าเซตอินเด็กซ์ดัชนีหุ้นมันจะนำหน้ากำไร1ปีเพราะมันเกิดขึ้นจากการคาดการณ์ปรากฏว่าพล็อตเวลาตรงกันกับพล็อตเซตอินเด็กซ์ล่วงหน้าไป1ปีปรากฏว่าการล่วงหน้าไป1ปีมีความสัมพันธ์กันถึง 90% ถ้าพล็อตตรงเวลาการมีความสัมพันธ์กัน 84% คือสุดท้ายมันก็คือมีความสัมพันธ์กันเกือบ100หายากนะครับความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันขนาด 80-100% หายากแต่ 90% นี่ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าดัชนีหุ้นคือดัชนีที่ชี้นำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้ชัดเจนที่สุดพอเป็นรายวันไม่เห็นขนาดนี้แต่ถ้าพอเป็นรายปีเห็นเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวพอคุณพอเป็นรายปีปุ๊บมันจะแม่นมากเลยนั่นหมายถึงว่ากำไรโตดีบริษัทกำไรดีขึ้นเรื่อยๆหุ้นก็ขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปซื้อบริษัทอะไรที่กำไรลดลงราคาหุ้นมันก็ต้องลงมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับสามัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเราต้องคิดว่ากำไรมันควรจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากน้อยอีกเรื่องนึงแต่ขอให้เพิ่มขึ้นบางบริษัทก็เพิ่มขึ้นแค่ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจเช่นธนาคารคุณจะไปคาดหวังว่าให้กำไรโตมากกว่าเศรษฐกิจเยอะๆก็แสดงว่าธนาคารมีความเสี่ยงมากเกินไปแล้วนะเพราะเขาปล่อยกู้ให้กับธุรกิจคนไทยแล้วคุณจะไปโตมากกว่าธุรกิจคนไทยได้ยังไงมันเป็นความเสี่ยงของคุณอยู่แล้วนะครับแล้วในอเมริกาก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือการขึ้นลงของดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริกากับขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาเห็นไหมครับมันก็แทบจะเป็นเส้นเดียวกันก็คือเศรษฐกิจอเมริกาขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นเศรษฐกิจอเมริกาติดลบตลาดหุ้นก็ให้ผลตอบแทนติดลบไม่ได้ต่างกันเลยครับก็แสดงว่าสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากอะไร1ประเทศโตได้ไหมอุตสาหกรรมที่เราลงทุนโตได้ไหมบริษัทที่เราลงทุนโตได้ไหมและเราจะเลือกซื้อหุ้นตรงที่มันโตได้เรื่อยๆตอนไหนก็ตอนที่มันถูกครับอันนี้คือที่ผมเปรียบเทียบนะอยากให้รู้ว่าตลาดหุ้นมันมาจากไหนมีหลายคนบอกว่ามันไม่มีซุปเปอร์สต็อกหรอกไม่มีซุปเปอร์สต็อกหรอกผมอยากให้ดูเวลาเราซื้อหุ้นตอนวิกฤตนะครับอันนี้ระยะยาวนะครับ20ปีสมมุติถ้าผมซื้อหุ้นตอนที่ติดไฮเลยอ่ะอันนี้คือหุ้น TU Big C ตอนนี้ VJC แล้วนะครับ C Big N Bluma Advance Mint VKI นี่คือประกันภัยกรุงเทพนะครับหุ้นพวกนี้ตัวนี้ตอนผลดีมากนะ BKI ตอนที่เกิดน้ำท่วมนะใครได้หุ้นตัวนี้มานี่สบายเลยนะครับถ้าเราซื้อตอนที่ไฮตอนช่วงต้มยำกุ้งแล้วก็ซื้ออีกทีนึงตอนไฮตอนซัพพลายแล้วดูซิถ้าเราซื้อไฮแล้วราคาปัจจุบันเนี่ยเราจะได้กำไรเท่าไหร่โอเคนะครับผมซื้อไฮตอนต้มยำกุ้งแล้วผมซื้อไฮอีกทีนึงตอนซัพพลายก่อนที่มันจะลงมาเกิดวิกฤตแล้วผมมาซื้อแล้วมาถือถึงตรงนี้ผมได้กำไรเท่าไหร่ปรากฏว่า TU ผมได้ 500% ปรากฏว่า BJC ผมได้ 521% CPN ผมได้ 1,600% 1,000% นี่ถือว่าอย่างเท่แล้วนะนี่ขนาดซื้อ high และถือจนถึงปัจจุบันนะคือไม่ได้ซื้อแบบข้างล่างด้วยอ่ะซื้อต่อจากชนิด 1,700 อ่ะคิดดูแล้วกันจะได้ขนาดแต่ถ้าคุณซื้อ low นี่คือความสำคัญของการซื้อตอนราคาถูกไงครับถ้าคุณซื้อโลตอนต้มยำกุ้งแล้วคุณมาซื้อโลอีกทีตอนซัพพลายจากเดิม 500% คุณจะได้เป็น 1,300 แล้วดูคุณดู CPN ฮะ 45,000% เคยมีใครรู้สึกมาได้กำไร 40,000% ในพอร์ตหุ้นผมมีฮะผมมีบำรุงราชคุณเชื่อไหมผมซื้อบำรุงราชปุ๊บความอดทนมันมีความมันทุกคนต้องมีจำกัดนะครับผมซื้อบำรุงราชปั๊บตอนช่วงบาทหนึ่งซื้อปุ๊บเข้าแผนฟื้นฟูหยุดกิจการไป3ปีไม่หยุดกันหยุดซื้อขายไป3ปีเข้ามาในตลาดตอนนั้นยังไม่ได้แตกพาตอนนั้นมันบาทหนึ่งแล้วมันขึ้นไป65 บาทแต่ตอนนี้แตกพามาลงมาเหลือตอนที่แตกพามันก็ลงมาแตกก็หาร10 บาทเหลือ6.50 บาทเปิดตลาดเอาวันแรกจากบาทหนึ่งที่เราซื้อเป็น6.50 บาทนึกถึงภาพจากบาทหนึ่ง65 บาทจากบาทหนึ่ง65 บาทคุณคิดว่าคุณเปิดมาคุณจะขายไหมขาย3 ปีไม่ขายได้ไงส
ุดท้ายวันนั้นพอปรับพาจาก65บาทที่เปิดวันแรกคือ 6.5 เขาแตกพาวันนี้คือ200กว่าบาทจาก1ล้านบาทถ้าเราลงทุน1ล้านบาท 64,900% นั่นหมายถึงว่าคุณจะได้250ล้านบาทในวันนี้1ล้านบาทแต่โชคดีมากเลยครับผมถือแค่100หุ้นเองเลยไม่ได้เยอะอะไรมากมายนักแต่เปอร์เซ็นต์มันเท่นะเปอร์เซ็นต์จะเท่เลยครับคุณได้ 60,000 กว่าเปอร์เซ็นต์มินก็ได้หมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับแต่ถ้าคุณซื้อไฮกับไฮก็ยังได้ 2,900% ความหมายของผมตรงนี้แม่คือขอให้คุณซื้อหุ้นดีไว้ก่อนกำไรมากน้อยอีกเรื่องนึงแต่กำไรถ้ากำไรยังคงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคงหาบริษัทพื้นฐานดีที่คิดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยหาไม่ยากผมก็ยังเชื่อว่า Microsoft กำไรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Apple กำไรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ายังไม่ติดเรื่อง disruption behavior ห้อง LINE CSI Investmentสำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเรื่องของมนุษย์เปลี่ยนจากโนเกียมาใช้ Apple เปลี่ยนจาก Apple มาใช้ทุเรียนผมไม่รู้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ต้องรู้จักว่าเราต้องขายนะจำได้ไหมว่าจะไปขายหุ้นเมื่อไหร่นะครับถ้าไม่เกิดผมก็ไม่ขายCBN ผมก็เป็นเจ้าของสยามสแควร์ผมก็มีความตัวนั้นผมเถียงกับลูกผมว่าผมจะไม่ซื้อ CBN เพราะว่าคือลูกผมเป็นคนเตือนสติผมเลยเรื่อง CBN ตอนที่เกิดวิกฤตโควิดแล้วไม่ซื้อลูกอีคอมเมิร์ซมันมานะลูกแล้วคนจะเดินทางอยู่มั้ยเขาก็บอกว่าป้าวันนี้แคนาดาอเมริกาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาขนาดนี้คนยังเดินห้างเต็มเลยนะป้าแล้วทำไมประเทศเล็กอย่างเราที่นักท่องเที่ยวเยอะกว่าอเมริกาแทบจะไม่มีคนเดินเที่ยวก็คิดได้เนาะก็จริงเขาและอีกอันนึงก็คือว่าผมก็คิดก็จริงนะเพราะว่าพอเราไปเขาก็ถ่ายรูปในห้างที่นู่นมาให้ดูปรากฏว่าห้างที่ของเขาเนี่ยเป็นห้างแบรนด์เนมทั้งเลยนะ Nike Adidas Air Max หรือ Vuitton Omega คือมันเปิดช็อปแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยอะแล้วก็เป็นร้านอาหารอ๋อรู้แล้วล่ะว่าจากนี้ไปเนี่ยคนที่จะเจ๊งจริงๆคือโรบินสันคนที่จะเจ๊งจริงๆหรือห้างเซ็นทรัลแต่เซ็นทรัลพัฒนาไม่เจ๊งห้างเซ็นทรัลอาจจะอยู่คู่ไปกับ CPN ถูกป่ะอันนี้ไม่มีประเด็นแต่ถ้าเป็นห้างแบบประเภทห้างสรรพสินค้าธรรมดาจะเหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่าแบรนด์ช็อปที่เป็นแบรนด์เนมเขาจะไปเปิดช็อปต่างหากข้างนอกแล้วนะเขาจะไปขายของเขาเองเขาจะไม่ต้องมาเสียค่าพื้นที่ให้คุณนะอย่างเช่นแม็กยีนตอนนี้สังเกตว่าไม่เปิดในห้างแล้วเขาจะเริ่มมาทำช็อปนาฬิกาไซโก้จะไม่เปิดแต่เพลินตอนนี้อยู่ในห้างโรบินสันกับห้างเซ็นทรัลเพราะอะไรแบรนด์ไซโก้เพราะอะไรฮะมีใครรู้ไหมเซ็นทรัลมีเจ้าของแบรนด์ไซโก้มันเลยอยู่ในห้าง CPN นั่นคือความได้เปรียบของเครือเซ็นทรัลเพราะเขามีแบรนด์เป็นเจ้าของอยู่แต่ถ้าไม่มีจริงไซโก้จะไปเปิดช็อปในห้างธรรมดาซึ่งในเมืองนอกเป็นอย่างนี้หมดเลยเมืองนอกอย่างนี้หมดเลยนะฮะนั่นคือที่มาว่าทำไมเออผมว่าค่า CPN มันก็ยังโอเคอยู่นะที่สำคัญพอผมนึกอีกเรื่องคือเป็นที่ดินเจ้าของสยามสแควร์ถือต่อก็ได้ว่าลูกนะครับสุดท้ายก็ได้กำไรดีเลยใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัว CPN เพราะฉะนั้นเรามาเลือกกันทำความเข้าใจกันก่อนนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นเป็นศาสตร์และศิลป์นะครับไม่มีคำตอบที่ถูกต้องไม่มีใครบอกได้แล้วว่านี่คือราคาที่ถูกมีคนถามผมว่าราคานี้ถูกหรือยังอยากกระตอบมากเลยว่าไม่รู้กูฟอร์มแต่จริงๆคือไม่รู้ยากมากนะครับที่จะรู้ว่าราคานี้ถูกหรือแพงแต่รู้อย่างเดียวว่ามันลงไปเยอะหรือขึ้นไปเยอะอันนี้รู้ถูกไหมเพราะเราเห็นราคาทุกวันเรารู้อยู่แล้วว่าหุ้นขึ้นไปเยอะการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคาดการณ์มันมีความผิดได้ไม่ใช่ว่าผิดแล้วยังบางคนก็ยังไม่เหมือนกันด้วยนะครับพยายามเลือกหุ้นพื้นฐานดีเพื่อมาประเมินมูลค่าหุ้นนะครับไม่เหมาะกับธุรกิจสตาร์ทอัพถึงบอกว่าสตาร์ทอัพบางทีหา valuation ไม่ได้หามูลค่าพื้นฐานไม่ได้เอางี้แล้วกันมูลค่าพื้นฐานเกิดขึ้นจากอะไรผมแนะนำนิดนึงก่อนว่ามูลค่าพื้นฐานเกิดขึ้นถ้าเราวิเคราะห์คอนโดว่าห้องนี้ถูกหรือแพงคุณจะเข้าใจง่ายเลยว่าคอนโดนี้แพงหรือถูกนะครับมีคุณชายมโนภาคแกเคยพูดประโยคนึงแกบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้จะเกิดสงครามอะไรก็แล้วแต่มีคนมาขายคุณที่ทองหล่อหรือที่สยามก็ได้ในตารางวาละ 50,000 บาทคุณซื้อไหมซื้อก็เพราะว่าคุณรู้แวลูของที่ดินทองหล่อกับที่ดินสยามสแควร์ไงมีคนมาขายคุณถูกๆก็ซื้อเพราะเขาต้องการตังค์แสดงว่าคุณรู้แวลูเอชั่นไงหุ้นก็เหมือนกันถ้าคุณรู้แวลูเอชั่นมันใครมาเสนอราคาถูกๆแล้วเรารู้ว่ามันดีเราก็ซื้อเพียงแต่เรารู้ราคาหุ้นไหมไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ชินกับมันไงวันนี้เราต้องพยายามทำความชินกับมันให้ได้ว่าราคาหุ้นของหุ้นเนี่ยมันดูยังไงนะครับวิธีที่ผมเลือกเนี่ยในคลาสนี้ถ้าใครอยากดูในรายละเอียดผมทำไว้ในช่อง V Investment 6ชั่วโมงสอนตั้งแต่ต้นจนจบยาวมากนะครับคือคนที่ดูเป็นแสนนี่ไม่ใช่เพราะอะไรฮะดูแล้วเบื่อแล้วกลับมาดูใหม่ทำไมยาวนี่กำลังมีคนเสนอให้ผมไปเรียนด็อกเตอร์อยู่
เพราะว่าเขาอยากให้ผมไปสอนคลาสประจำในมหาวิทยาลัยคือเขาอยากเอาเราเข้าไปสอนแต่คันนี้เนี่ยมันติดกฎว่าต้องเป็นด็อกเตอร์ถึงจะไปสอนเป็นอาจารย์ประจำได้ไม่ไงั้นก็ได้เป็นอาจารย์พิเศษก็เลยต้องไปเรียนด็อกเตอร์ชี้หายแล้วกู จะมีเวลาไหมผมไม่เป็นไรอาจารย์แค่ขอวันอาทิตย์วันเดียวที่อาจารย์มาเรียนทั้งวันโหยังก็เหนื่อยนี่กำลังคิดอยู่นะครับไม่ได้เสียดายเรื่องเงินนะครับแต่เสียดายว่าจะมีเวลาไปเรียนหรือเปล่านะครับกลัวเขาจะขึ้นเสียงนะฮะอ่ะคราวนี้ผมจะเลือกในห้องเนี้ยผมจะเลือกแค่2วิธีคือ PE กับ PBV เดี๋ยวดูว่านั่นคืออะไรนะครับอย่าเพิ่งซีเรียสถ้าใครไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับในการประเมินมูลค่าคุณกระเป๋า Hermes เราจะรู้ value มันเพราะเรารู้ว่ามันเท่าไหร่นาฬิกา Rolex เราจะรู้เพราะมันเห็นกันอยู่หุ้นเนี่ยมันมีศักยภาพตรงนี้หุ้นมันมีความยากตรงนี้คือมันมีศิลปะของมันอยู่ว่าเราไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่จริงๆตรงนี้คือจุดที่ยากของมันอยู่นะครับผมก็เลยแนะนำว่าการดูราคาหุ้นเนี่ยอย่าไปบอกว่ามันเท่านี้เช่น CPO ต้อง60บาทเราควรจะคิดได้แค่ว่าเท่านี้60บาทคือถูกหรือแพงพออย่าไปคิดว่า60บาทคือราคาพื้นฐานของเขา70บาทคือราคาพื้นฐานของเขาให้รู้ว่าถ้า50บาทมันถูกเข้าใจป่ะแต่70บาท80บาทถือว่าแพงรู้แค่นี้อย่าไปคิดว่ามันต้องเป๊ะมันไม่มีเป๊ะในตลาดหุ้นเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากการคาดการกำไรในอนาคตมันไม่มีใครคาดการได้ชัดเจนหรอกวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเย็นนี้เราออกจากห้องนี้ไปเราจะกินอะไรคาดการไปก็บิดเพราะมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้เช่นถ้าผมกลับบ้านไปเจอแฟนอารมณ์ไม่ดีแดกบ้านถ้าเจออารมณ์ดีได้กินข้างมันก็แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอารมณ์ถูกป่ะคาดการไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่คาดการไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะแวลูผู้หญิงไม่ได้เลยมันผันผวนมากเราไม่สามารถให้ PE หรือ Price to Book Value อะไรกันกับสาวๆได้เลยนะไลฟ์ใช่ไหมดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอร์สการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด PDF เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า 20,000 หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000